สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับช่องเอกครับเดี๋ยวใส่บรรดาก่อนครับวันนี้ลุงเอกอยู่ที่ไร่นะครับมาพาชมบรรยากาศสวนยางนะครับรู้สึกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหลังจากที่คุณลุงเอกทำความสะอาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งสวนยางครับเพิ่งนี่ครับพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นแถวสวยงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวพายังไปเบิ่งรอบๆนะบรรยากาศธรรมชาติเช้านี้นะครับวันที่14กรกฎาคม2566นะครับรู้สึกว่าสะอาดหูสะอาดตาขึ้นนะครับหลังจากทำความสะอาดรู้สึกว่าเป็นแถวเป็นแนวขึ้นชีวิตต้องสู้นะครับคนเฒ่าอย่าท้อถอยนะครับมีหนี้มีสินก็สู้ครับมีหน่อยใจหน่อยมีร้ายใจร้ายครับเท็ดเข้าไปครับพี่น้องถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอะไรเลยนะครับเราจะอยู่แค่ศูนย์แต่ขันเฒ่าทํางานทําการนะครับเฒ่าสิได้นับหนึ่งนะครับนับจากศูนย์มา1 2 3 4นะครับวันเวลาผ่านไปไวครับสุดยอดอีลีครับรู้สึกว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นครับกับต้นยางอายุ1ปีนะครับนี่ครับบริเวณนี้ครับพี่น้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นรู้สึกว่าสวยงามครับสู้ๆเด้อครับพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับบางคนก็สงสัยว่าคือมีต้นสูงต้นใหญ่ต้นต่ำนะครับบังเอิญลุงเอกปลูกมา 2-3 ปีนะครับแต่ว่าปลูกมา 2-3 ปีแต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้ทำรั้วนะครับก็มีวัวของชาวบ้านนะครับมากินมาหยังนะครับลุงเอกก็เลยต้องลงทุนเฮ็ดหัวอ้อมให้นะครับเพื่อที่จะให้นะครับเพื่อที่สิให้มันแปลนมันในปลูกรอบใหม่นี่ก็คือให้มันได้เกิดได้ยังนะครับรู้สึกว่าเข้าตามากเลยครับเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ไปให้แม่บ้านมึงกันครับโอ้โอเคครับถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเดินไปดูอีกมุมหนึ่งครับวันนี้ก็มีการวัดที่วัดดินนะครับจำนวนหนึ่งไร่แจ่มๆครับวันนี้บรรยากาศดีฝนกระบอกตกนะครับพี่น้องต่อไปก็จะได้เร่งใส่ปุ๋ยกำลังแตกยอดถอนยอดมองเห็นต้นยางเลยชีวิตของชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับคือการต่อสู้ถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่ได้หรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ไผแล้วแต่ไผสิมากินเด้อครับนี่คันมีน้องใหม่ก็มากินหล่นชาวบ้านก็ได้บ่ได้ว่ากันครับลุงเอกเพื่อแพ้อยู่แล้วนะครับคันมีน้องใหม่ก็มาเก็บกินบ่ขายหรอกครับพี่น้องแจกจังเดียวโอ้ยดีใจครับเบิ่งรูปเป็นร่างนะนี่ถ่ายรูปหน่อยเซลครับไปดูมุมทางโน้นครับโน้นครับพี่ยาวเอกชัยปักหลักปักเขตปักแดนไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยถึงมันก็งามแพงเลยโอ้เนี่ยมองก้อไผ่มึงนี่บ่พี่รักแรงโอ้เนี่ยบ่ตามนี้เลยบ่นี่รักแรกพี่กัดเท่าไหร่พี่หรือพี่จะจับเลยบ่หรือไงมาปักให้เราก่อนเราก็เดินตามหลักเนาะโอ้ยตอนแรกแกจะให้ผมบนมุมสุดทางโน้นนะพี่มันไม่ตรงไร่ผมเนี่ยมันเป็นตรงไร่ไอ้อันนั้นนะผมบอกว่าเอาตรงไหนก็ได้ตรงขอบตรงกลางตรงไรก็ได้หมดขอให้มันตรงดิ่งเข้าไร่ผมเลยนะพี่ขอให้มันมีทางเข้านะพี่
คือไร่ผมมันไม่มีทางเข้าทีนี้การที่อาศัยเพื่อนบ้านข้างเคียงอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเขานะอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีทางเข้าอะไรอย่างนี้มันก็อันนี้นะครับมันก็ชัดเจนเนาะบรรยากาศรอบๆนี่โอ้สุดยอดเลยได้ปลาม่วงเพิ่มตอนนี้ได้เก็บมะม่วงแต่ว่ามะม่วงหินผ่านมันไม่ค่อยทนเห็นไหมเนี่ยยืนต้นตายก็มีนะพี่ไอตัวยืนต้นตายเนี่ยมะม่วงหินพานครับมันจะมีเรื่องราวของมะม่วงหินพานก็คือว่าหนอนร่วงมันเจาะนะครับพี่น้องเวลามันเจาะแล้วเนี่ยมันจะยืนต้นตายเลยนะครับยืนต้นตายนี่ลุงเอกก็มีนะครับตรงนั้น4ไร่ซื้อตรงนี้เพิ่มอีก1ไร่ก็เป็น6ไร่พอดีเออ5ไร่พอดีนะครับแปลงนี้ขอบคุณญาติสนิทมิตรสายนะครับที่บอกว่ามีพื้นที่ติดลุงเอกแล้วมีความสุขเพราะว่าคนเฮาอยู่ชั้นพิษมีชั้นมิตรนะครับอยู่กับพี่กำหนองอยู่ด้วยกันด้วยมิตรภาพนะครับคลิปนี้ลุงเอกขอคุยกับพี่กำหนองแค่นี้แหละครับพามาเบิ่งธรรมชาติครับพี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ